สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็พาเข้าป่ามาเก็บกระเทียมป่าอีกนะคะเห็นไหมเอ่ยอยู่ข้างหลังเต็มเลยนะคะเนาะก็ไม่ต้องตกใจที่เห็นหน้าตาซีดๆเซียวๆนะคะเพิ่งเลิกงานเนาะแล้วก็เพียๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาเก็บกระเทียมป่าด้วยกันดีกว่าค่ะจะได้สดชื่นนะคะนี่นะคะในป่าก็มีแต่กระเทียมปลาทั้งนั้นเลยนะคะที่เห็นเขียวๆนี่นะคะเต็มป่าเลยเนาะเนี่ยนี่นะคะต้นกำลังอ่อนๆสวยๆเนี่ยเวลาตัดก็รวบรูปตัดเลยนี่เยอะแยะเลยนะคะต้นกำลังพอดีเลยนี่นะคะตัดแบบเพลินมากตัดสนุกมากนะคะเพราะว่าเขาเยอะเนี่ยเยอะมากตัดแบบฟินตัดแบบฟินไปเลยรอบนี้ไม่ต้องตัดลงไปลึกเนาะนี่ก็ได้อ่อนๆ เนี่ยเป็นต้นแบบนี้ก็เขาเริ่มมีดอกแล้วเนาะตัดเอาต้นอ่อนๆด้วยเนาะอุ้ยแม่คะก็ตั้งกล้องยากนะคะนี่เนาะต้นสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้เอาไปล้างออกได้นะคะนี่เนาะยุงก็เริ่มออกแล้วนะคะนี่เนี่ยอย่างเงี้ยต้นสวยๆก็ตัดเป็นกอๆออกเลยเนาะถ้าเขาขึ้นเป็นกอก็ตัดเป็นกอได้นะคะแต่บางจุดเขาก็ขึ้นเป็นต้นเดียวๆเนาะอย่างตรงเนี้ยก็สวยเราจะเอาต้นตรงนี้นะคะที่เขามีดอกด้วยนะต้นเขาสวยๆแป๊บเดียวก็ได้ตั้งเยอะเห็นไหมเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวไปตัดเอาตรงต้นที่อ่อนๆ นะคะหรือตัดเอาตรงนี้เนี่ยต้นกอสวยๆนี่นะคะนี่กอนี้สวยๆเนาะตัดไม่กี่กอก็เต็มตะกร้าแล้วนะคะเอาไปนึ่งปลาลวกกินน้ำพริกเนี่ยเห็นขาวตรงนี้ต้นยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นที่ลุ่มเลือกเอาต้นใหญ่ๆเนาะเอาไปอ
นี่นะคะก็เห็นเป็นกอใหญ่ๆเลยเนาะเยอะเลยเลือกตัดเอาได้เลยนะคะตัดแป๊บเดียวก็ได้ตั้งเยอะเห็นไหมคะหน้าตาวันนี้โสมๆหน่อยนะคะเพราะว่าเพลียๆเนาะนี่นะคะตัดแป๊บเดียวก็ได้ตั้งเยอะเลยเห็นไหมเอ่ยนี่เนาะเนี่ยถ้าเป็นกอกอเนาะเขาก็จะอยู่เป็นกอกอแบบนี้นะคะใบไม้นี่ออกนี่เห็นไหมก็จะเห็นต้นสวยๆตัดลงไปหน่อยก็จะเป็นต้นอ่อนๆนะคะเยอะแยะจนตัดไม่ถูกเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยต้นขาวๆเนี่ยค่ะเนาะเห็นไหมเนาะดอกไม้ก็สวยนะคะถ้าอยากเอาต้นเล็กๆก็เลือกได้เลยตรงนี้มีทุกแบบเลยนะคะต้นใหญ่ต้นเล็กมีหมดเลยขึ้นไม่พร้อมกันก็ดีนะคะได้ยาวเลยเนี่ยตรงนี้กำลังมีดอกเล็กๆทุกต้นเลยเนี่ยมีดอกเขาจะมีดอกมาด้วยแบบนี้นะคะเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนเนาะเนี่ยนะคะเขามีดอกทุกต้นเลยเห็นไหมเอ่ยก็เลือกตัดเอาแต่ต้นโตๆก็ได้นะคะต้นเล็กก็เอาไว้ก่อนนี่นะคะเนี่ย
ตัดเอาหอบกลับบ้านเลยนะคะแบบนี้เนาะเนี่ยที่ยังเล็กๆ ก็เพิ่งขึ้นก็มีนะคะนี่นะคะก่อนกลับบ้านเดี๋ยวจะให้ดูทางอันนี้ทางในป่านะคะเนาะกระเทียมป่าทั้งหมดเลยนะคะอยู่ในนี้แล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่ปั่นจักรยานมานะคะจากในหมู่บ้านแดดหน้าตาก็โซมๆนะคะวันนี้เนาะก็เป็นอย่างนี้นะคะถ้าไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็ถ้าเหนื่อยๆเพียๆก็โซมๆเป็นธรรมดานะคะสำหรับวันนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ